ก็อัปเดตผลงานช่วงนี้หน่อยครับลูกช่วงนี้ก็มีเนี่ยฮะแบรนด์เกสอาร์มานี่นี่ก็เข้าปีที่2แล้วยังก็ฝากด้วยครับอย่างวันนี้เราก็จะมีงาน The Gift House ที่มีผมมาเป็นแบรนด์เกสมาเปิดตัวน้ำหอมใหม่ EDP Instant ครับผมก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดของอาร์มานี่เลยก็อยากให้ทุกคนได้ลองเข้ามาใช้กันอย่างเรื่องของผลงานตอนนี้แหละครับมีผลงานละครก็ตอนนี้ก็มีอยู่ในขั้นตอนการโปรโมทครับเรื่องดวงใจเทวพรมตอนพรชีวันครับรับบทเป็นหม่อมหลวงสรุจุธาเทพครับลูกพี่โป๊ปครับก็ประมาณต้นปีเดี๋ยวเราก็จะได้ออนแอร์กันแล้วครับถ่ายทำเสร็จได้ยังสำหรับเรื่องนี้ปิดกล้องมาหรือยังนานแล้วครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการโปรโมทอยู่ครับของก้าวคือปิดเรียบร้อยหมดแล้วปิดเรียบร้อยแล้วครับลุ้นไหมฮะกับผลงานเรื่องนี้ลุ้นครับลุ้นเพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกของผมด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าเราแบบตื่นเต้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเราได้พุ่มกับแบบพี่คิงอะไรอย่างเงี้ยมาคอยกำกับเราแล้วก็ดูแลภาพรวมอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันจะออกมาดีครับจริงๆเราคาดหวังมากแค่ไหนเพราะเขาเป็นแค่เป็นโปรเจกต์ใหญ่โตคาดหวังไหมค่อนข้างคาดหวังนะเพราะว่าเราก็ต่อสู้กับตัวเองเราอยากให้ผลงานทุกผลงานของเราแล้วก็ของทุกคนที่เราร่วมทำงานด้วยมันดีขึ้นไปอีกใครที่แบบว่าเขาก็คาดหวังในตัวเราว่าเราจะมาช่วยทำผลงานให้มันดีขึ้นเราก็อยากแบบว่าทำให้ทุกผลงานมันออกมาดีที่สุดอยากให้ก้าวอธิบายว่ามันเหนื่อยแค่ไหนจักรวาลผู้ชายเพราะว่าเราถ่ายของเราเสร็จเราก็ต้องไปเรื่องอื่นไปแจมเรื่องนี้ใช่มันเหนื่อยตรงที่ว่าเราต้องแบบว่าไทม์ไลน์ในแต่ละปีของแต่ละคนมันแบบว่ามันไม่เหมือนกันการแสดงหรือว่าในช่วงวัยหรือในช่วงอายุมันอาจจะมีแบบว่าโตขึ้นบ้างความคิดแบบว่าตอนนั้นยังเด็กอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหนื่อยอยู่ตรงนั้นครับนิดเดียวการไปแจมกับเรื่องอื่นๆที่แบบว่ามันไม่ใช่เส้นเรื่องของเราอ่ะมันยากมันแอบเกรงครับมันแอบเกรงว่าตรงที่ว่าเราต้องไปเจอพี่ๆทีมงานหน้าใหม่หน้าใหม่นี่หมายถึงว่าหน้าใหม่ที่แบบว่าเราไม่คุ้นใช่คุ้มกับอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่รู้ว่าเขาดุมั้ยอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วเวลาแล้วของเราที่เราเป็นเจ้าภาพเองเวลาเพื่อนๆมาแจมเราเนี่ยเราเป็นเจ้าบ้านเนี่ยเราเบ่งเลยครับเราเปล่าฮะเราก็แบบว่าเราก็ต้อนรับเขาดีฮะเราก็ดูแลแบบว่าเราแบบคอยดูแลน้องเขาดีเพราะว่าน้องๆก็ยังแบบว่ายังใหม่กันอยู่เวลาเรามาเนาะมาเจอเราแบบใจเขาใจเราครับพอเราไปกองเขาเรายังรู้สึกเกรงแล้วเขาดูแลเราดีไหมดูแลดีครับดูแลทุกคนดูแลดีทุกคนครับกองไหนน่ากลัวสุดกองไหนหรือกองไหนเก่งสุดน่าจะกองผมแหละฮะป้าแจ๋วไอพี่คิงไม่น่าดุนะพี่คิงก็ไม่ดุหรอกฮะแต่แบบว่าป้าแจ๋วพูดได้เหรอพูดมาแล้วไม่หมายถึงว่าพูดได้เหรอฮะว่าใครดุใครอะไรไม่หมายถึงว่าไปร่วมงานกับกองไหนรู้สึกมีความเกรงที่สุดว่าเดี๋ยวก็ต้องเป็นกองตัวเองแหละฮะจริงเพราะว่าแบบว่ามันเป็นผลงานที่แบบว่าเราต้องแบบว่าถ่ายทำดำเนินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างนิดนึงครับกดดันไหมแบบเป็นเขาเรียกชุดแรกที่จะออนแอร์ในช่วงต้นปีของน้องสาวก็กดดันครับกดดันแต่แอบคาดหวังเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแฟนๆละครช่องอ่ะเยอะมากๆแล้วก็อยากแบบว่าทำให้ผลงานออกมาดีที่สุดยังไงก็มั่นใจครับมั่นใจในฝีมือพี่คิงว่าจะถ่ายทอดออกมาได้ดีที่สุดของก้าวออนเป็นเรื่องที่ออนเรื่องสุดท้ายนะครับเหมือนตอนที่ใช่ตอนพี่โป๊ปออนก็เป็นเรื่องสุดท้ายครับก็แสดงว่าอาจจะข้ามไปประมาณมีนาเลยก็อยากให้มันเรื่องสุดท้ายน่าจะครับประมาณเพราะว่า1 2 3 4 5ก็น่าจะประมาณมีนาเนี่ยแหละครับก็จะได้เห็นหน้าเราก่อนหน้านั้นเป็นไปอยู่แล้วได้เห็นบ้างไหมจากเรื่องอื่นๆที่เราไปแจมเขามันมีทุกเรื่องครับไปมาทุกเรื่องทุกเรื่องนอกจากเรื่องนี้แล้วมีโปรเจกต์อื่นอีกไหมในปีหน้าที่จะได้เห็นมีโปรเจกต์อื่นอยู่แล้วฮะตอนนี้ก็คุยกับทางผู้จัดไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าน้องก้าวจัดฟันเสร็จเมื่อไหร่นี่คือรับละครต่อแน่นอนเขาก็ปัญหาก็คือเรื่องจัดฟันตอนนี้ปัญหาจัดฟันอยู่เพราะตอนแรกจริงๆผมจะจัดก่อนเล่นละครอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่าที่ยังไม่ได้รับเรื่องอื่นเพราะว่าเราจะมาจัดฟันใช่ครับผมก็ช่องก็ขู่ไว้เลยว่าแบบว่าเดี๋ยวพอจัดฟันเสร็จอาจจะเป็นบู๊นะอะไรเงี้ยอะไรเขาก็แยบๆมาแบบว่าแซวๆๆอะไรประมาณนี้ผมก็อันนี้คือดักข้างในครับดักข้างในครับดักข้างในแล้วมีปัญหาอะไรกับเสียงไหมครับช่วงแรกๆมันมีนะฮะแต่ช่วงนี้ผมรู้สึกว่ามันคล่องขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะต้องไปสแกนแล้วก็ใส่เพิ่มใหม่อีกรอบแต่ประมาณสิ้นปีก็น่าจะเสร็จแล้วครับมันมีปัญหาอะไรถึงต้องไปฟันล้มครับอะไรเงี้ยเราไม่เคยจับฟันมาตั้งแต่เด็กด้วยอะไรเงี้ยอะไรที่มันต้องทำให้รู้สึกว่าทำใหม่หมดเลยหมายถึงว่าต้องดักฟันต้องมีนั่นก็มีแค่ฟันแหละฮะที่มันเป็นปัญหาผมใช่เพราะว่าเราไม่เคยจับฟันแต่เด็กเลยอันนี้ทำมานานหรือยังครับเพิ่งทำประมาณตอนละครปิดครับตอนละครปิดก็รีบไปใส่เลยแล้วพอก้าวแต่ฟันแล้วก้าวมีความรู้สึกเปลี่ยนไปไหมหรือว่ายังไงนิดนึงครับนิดนึงแต่พูด
ไรยาวๆไม่ได้เดี๋ยวมันเจ็บมันเจ็บลิ้นมันโดนลิ้นมันโดนเลยลิ้นมันดึงจากโครงหน้าเราเปลี่ยนไม่กล้าพอเราเริ่มตัดปัญหาตอนนี้บอกไม่ได้เหมือนกันฮะต้องรอผมว่าต้องรอแบบเข้าที่มากกว่านี้อะไรนิดนึงก็คือเสร็จโปรเซสในประมาณสิ้นปีนี้เลยสิ้นปีนี้เลยครับเพราะว่าหมอบอกเขาวางแผนไว้แบบว่าประมาณ 5-6 เดือนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จอาจจะมีแบบว่าบวกลบเพิ่มอีกนิดหน่อยเก็บรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยแอบเสียดายไม่เหมือนโปรเซสเข้าช่องมาจะได้มีละครต่อเรื่องแต่ต้องเว้นสแคปไว้จัดก่อนเลยไม่เสียดายครับผมว่ามันเป็นสุขภาพผมมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องแบบจริงๆเราวางแผนไว้นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็อย่างพอเราทำอย่างนี้หลายคนก็จะบอกว่าคาแรคเตอร์ก้าวเปลี่ยนไปจากที่เคยเห็นมาก้าวซีเรียสไหมซีเรียสยังไงเรื่องคาแรคเตอร์จากอย่างเรื่องตาเราหลายคนก็บอกว่าทำไมตาเราดูแบบเขียวเลยผมเป็นคนตาแบบว่าตาแบบนี้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบบางคนเขาก็แซวว่าแบบว่าผมไม่ค่อยยิ้มด้วยซ้ำเลยอะไรอย่างเงี้ยอันไหนยังยิ้มไม่เต็มที่พี่ดูซิเริ่มจากก่อนแล้วมีอะไรที่ไปอะไรยังไงเพิ่มไปเติมอะไรไม่มีอะไม่มีเลยฮะเดิมๆเลยฮะจัดฟันอย่างเดียวเลยครับแล้วมันทำให้รู้สึกว่าตัวเองหน้าเปลี่ยนไหมรู้สึกว่าหน้าเรียวขึ้นเพราะว่าตอนนี้หมอเขาใส่ตัวหนุนฟันไม่ให้ฟันมันสบกันเลยไงฮะใช่ใครทักว่าหน้าเปลี่ยนไม่ได้ไปจิ้มอะไรมาไม่พี่ก็ดูหน้าเหมือนอมเหล็กอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ไม่แล้วมีคนถามไหมก็มีคนถามว่าผมเนี่ยเพราะว่าหน้าก้าวแหลกเขาก็มีเพราะว่ามันอมเหล็กไว้อะแล้วก็มันมีตัวหนุนฟันอีกเขาไม่ให้ฟันมันสบกันเงี้ยมันก็มีนิดนึงอมเหล็กเลยหรอใช่จริงๆพอสองหน้าสองกระจกเราว่าหน้าเราดูเปลี่ยนไปเป็นโครงขึ้นเราเข้มขึ้นไม่ผมว่ามันแบบว่าด้วยตามวัยอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเข้มขึ้นหรืออะไรขึ้นผมว่ามันเป็นอินเนอร์ที่มันมาจากความที่เราโตขึ้นอะไรเงี้ยแสดงว่าการดัดฟันมันมีผลต่อรูปปากเรามีต่ออันนั้นมีอยู่แล้วครับมีแต่ผมไม่ได้ถอนเพิ่มนะเพราะว่าเห็นบอกว่าเขาถามนะทุกคนเขาจะถามว่าจะฟันถอนไหมผมไม่ถอนครับไม่มีถอนเพิ่มใช้ชีวิตลำบากไหมกินลำบากครับทุกวันนี้คือกินข้าวต้มอย่างเดียวฮะไม่หรอทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่ของกินข้าวต้มกินไม่ได้เลยหรอครับกินไม่ได้เลยครับเพราะว่าฟันมันเหมือนแบบว่ามันโยกอยู่ตลอดเวลาเพื่อนไปปิ้งย่างก็ไม่ได้นะถ้าไปก็คือตื่นอย่างเดียวเลยฮะคือใช้ชีวิตแบบนี้มานานประมาณ3เดือน4เดือนได้เจอแต่ข้าวต้มอ่ะนะใช่ก็กินอาหารนอนใช่มั้ยต้องใช้เป็นนานเท่าไหร่หมอต้องบอก5-6เดือนครับก็เซ็นต้นมันประมาณ6เดือนใช่ๆต้องเป็นหมอของอะไรนะแบบแต่เขาต้มมันก็เลยให้ผมหน้าเปลี่ยนไม่เพราะว่าผอมหน้ามันเลยเป็นโคมันกินได้น้อยจริงๆพี่ใครที่แบบว่าเคยผ่านการจัดฟันมาแล้วก็น่าจะเข้าใจได้จริงก้าวทิ้งกับชีวิตอย่างนี้มาที่แบบต้องกินแต่ข้าวต้มกินแต่อาหารอ่อนที่แบบไม่ได้แบบว่าเราสงสารมีชินเลยปกติผมซัดข้าวเหนียวหรืออะไรแบบแข็งๆเนี่ยเนื้อแดดเดียวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยตอนนี้คือเนื้อแดดเดียวก็คือทิ้งเลยทิ้งเลยฮะหอยหามั้ยคะหอยหามั้ยหอยหามากแม้แต่แบบว่าส้มตําตํามะละกอมะละกอหุงเคี้ยวไม่ขาดต้องให้กลุ่มเล็กๆไปบดไปหรอมั้ยฮะคนป่วยอย่างงี้หรอน้ําหนักลงแล้วกินแค่นั้นน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันฮะจากตอนที่ผมถ่ายละครเสร็จอ่ะผมน้ําหนักประมาณอยู่ที่66 67ใช่มั้ยตอนนี้จะ70แล้วฮะกินแต่ข้าวต้มไม่ใช่หรอไม่รู้เหมือนกันหรือกินซีเทียวตอนนี้ก็คือซิกแพคก็ไม่มีแล้วไม่เหลืออาจจะกินเยอะไปหน่อยนะก็คือซิกแพคก็ไม่เหลือต้องถอดเช็คมั้ยโอ้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวใกล้3เดือนใกล้รับละครแล้วเดี๋ยวค่อยไปปั้นใหม่ก็ได้มาแน่นอนมาแน่นอนฮะเดี๋ยวไปปั้นใหม่ครับครับโอเคคุณจะไม่รอครับ ครับก้าวถอยหลังนิดนึงลูกพี่ขอทางนี้ก่อน